ลบมากไหนอะระบบอุ่นตูดไม่มีนะคะทุกคนเนี่ยอ่ะมันทะลักเข้ามาในห้องนี้ค่ะหมดเลยที่นอนสุดไฮโซของเราเดี๋ยวขอนั่งคุยเมื่อยนะคะสวัสดีค่ะเจอกับจ่าอกสั่งคนเดิมนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาเอาพาร์ทเมนต์ทัวร์ค่ะใช่เลยค่ะวันนี้นะคะจ๋าก็จะมาเปิดห้องที่จ๋าอยู่นะคะว่าเราอยู่ยังไงนะคะหลายคนที่แบบอยู่ในญี่ปุ่นอะเราเชื่อว่าอยู่แบบเรานี่แหละห้องจ๋านะคะเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆที่จ๋าอยู่กับโคจัง2คนนะคะขนาดอพาร์ตเมนต์ที่จ๋าอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นขนาด18ตารางเมตรนะคะสำหรับห้องนอนที่จ๋าแบบนั่งอยู่ตรงเนี้ยขนาดนะคะ 6.3 เสื่อคือเสื่อทาทามิ6ผืนกับอีก3ใน10ส่วนเข้าใจไหมทุกคนนะคะประมาณนี้นะคะก็นะคะว่าตรงไหนที่มันลบตาลบหูจะก็ต้องแบบขออภัยมากๆจริงๆนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บเลยแล้วก็เลยแบบถ่ายให้เห็นกันจะสดๆเลยนะคะเดี๋ยวจะก็จะหยิบกล้องแล้วก็ไปถ่ายให้ดูเลยนะวันนี้โคจังไม่อยู่ด้วยนะคะเราก็จะถ่ายถนัดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนแบบมาหงุดหงิดวุ่นวายใส่เรานะคะโอเคค่ะจาไม่พูดมาแล้วค่ะตามจาไปทัวร์อพาร์ตเมนต์ห้องเล็กๆของเรากันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ประตูทางเข้านะคะทุกคนจะเห็นว่าดูดิลุกมากลุกมากนี่ไม่ต้องตกใจนะคืออันเนี้ยจ๋าจะต้องส่งไปไทยนะคะจ๋าก็เลยเตรียมกล่องมาวางไว้เดี๋ยวรอไปสนีมารับนะคะพวกเนี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็คือหน้ากากอนามัยนะคะพอเรากลับเข้ามาถึงห้องแล้วเราก็จะเอาแอลกอฮอล์ฉีดแล้วก็เอาแขวนๆไว้แถวเนี้ยค่ะ นะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะจะเป็นพวกเศษเหรียญในจ๋าก็จะใส่ถ้วยอย่างนี้พอกลับมาจากข้างนอกมีเศษเหรียญอะไรจ๋าก็มาใส่ไว้แล้วก็เอาแอลกอฮอล์นะคะฉีดเข้าไปเลยคือเหมือนกับเป็นจุดทำความสะอาดเหรียญด้วยนะคะมันจะแบบลกๆนิดนึงอะดูดิไม่ได้เก็บเลยเรียวมากทุกคนเละมากนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือตู้ใส่รองเท้าเราอยากภูมิใจนำเสนอมากนะคะคืออันนี้มันเป็นกล่องใช่ป่ะทุกคนมันเป็นกล่องพลาสติกนะคะแล้วจ๋าก็แบบเอารองเท้าเอากล่องอะไรเงี้ยมาวางนะคะแบบทำให้มันเป็นสเปซสี่เหลี่ยมอะไรอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่ลกเลอะเทอะนะคะไม่งั้นเราก็จะแบบไม่มีสเปซใช่ป่ะแล้วเราก็เอาของมาวางบนกล่องอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเนี่ยชอบมากเลยนะคะตรงเนี้ยก็ตรงนี้จะเป็นตู้จดหมายนะคะเป็นตู้จดหมายแบบเป็นอันเล็กๆที่เอาไว้คือจะเอาเวลาใบเสร็จค่าเช่าห้องอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาหย่อนตรงนี้นะคะหรือว่าถ้ามีจดหมายอะไรจากเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาก็จะมาใส่ในนี้นะคะเหมือนคุยกับเราได้โดยตรงเลยนะแล้วก็พอเข้ามาแล้วใช่ไหมคะทุกคนฟืบนะคะด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นห้องน้ำนี่คือห้องน้ำนะคะสำหรับห้องน้ำมันก็จะมีปุ่มตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบกดแบบปรับอุณหภูมิน้ำร้อนที่เราใช้ตั้งเวลาหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือปรับตรงนี้ได้หมดเลยนะคะเนี่ยฮัลโหลไหนระบบอุ่นตูดไม่มีนะคะทุกคนเนี่ยห้องน้ำบ้านจ๋าคือเป็นปกติอย่างนี้เลยนะคะนี่ปกติอย่างนี้เลยคือไม่มีระบบอุ่นตูดอะไรเลยนะคะแล้วถามว่าล้างก้นยังไงจ๋ามีอันนี้เลยค่ะปกติแล้วเขาจะมีระบบอุ่นตูดอัตโนมัติใช่ไหมจ๋ามีกระป๋องอัตโนมือค่ะทุกคนอันเนี้ยคือได้แถมมาฟรีกับแบบมันเป็นกระป๋องใส่ขนมอะแล้วจ๋าก็แบบไซส์มันได้เวลาเราเข้าห้องน้ำเราก็มากอกน้ำตรงนี้นะคะเนี่ยกอกน้ำตรงนี้หรือบางทีจ๋าก็จะเปิดน้ำให้เต็มในนี้เลยถ้าจ๋าการเนี้ยตักล้างเนี่ยสะดวกค่ะอัตโนมือค่ะทุกคนดูก็นี่ค่ะอ่างน้ำก็เป็นอ่างน้ำแบบธรรมดานะคะต้องบอกว่าห้องน้ำของญี่ปุ่นที่จะอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ายูนิตก็คือเป็นเหมือนห้องน้ำสำเร็จรูปเลย1แบบ1ยูนิต1ห้องเขาจะยกแบบเนี้ยค่ะมาตั้งเลยก็คือแบบมันเป็นห้องน้ำสำเร็จรูปที่แบบทำมาเป็นเซตเลยก็จะไม่ได้แบบว่าแยกกันแบบไม่ใช่ส้วมแยกแบบมีส้วมแยกกับห้องน้ำไม่ใช่นะคะคือคนญี่ปุ่นสมัยก่อนนะคะการถ้าบ้านไหนนะมีห้องน้ำนั่นคือเป็นบ้านที่แบบรวยมากคือคนญี่ปุ่นสมัยก่อนอ่ะเขาจะใช้ห้องน้ำที่เป็นเรียกว่าห้องอาบน้ำรวมมันก็เลยจะแบบมีห้องอาบน้ำรวมที่ทุกคนอาจจะเห็นที่ไม่ใช่ออนเซ็นนะก็มียังเห็นอยู่นะคะห้องอาบน้ำรวมยังมีอยู่บ้านบางหลังนะคะของญี่ปุ่นก็ยังไม่มีห้องอาบน้ำนะของตัวเองคือคนแก่ๆที่อยู่ในบ้านเก่าๆเนี่ยเขาก็จะไปแบบไปใช้ห้องอาบน้ำรวมกันก็คือแบบเป็นวิถีชีวิตแบบเหมือนสมัยก่อนดังนั้นนะคะห้องอาบน้ำที่เป็นแบบยูนิตอย่างเงี้ยก็คือมันถูกสร้างมาจะจำไม่ได้แล้วว่ากี่ปีที่แล้วถูกยกไปตั้งนะคะในโรงแรมแบบเป็นห้องในโรงแรมเนี่ยนั่นคือจุดเริ่มแรกแล้วมันก็เริ่มแบบพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็มาเป็นห้องน้ำแบบเนี้ยนะคะโอเคมาเราไปดูกันต่อนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องครัวนี่อยู่ข้างหลังนี้เองดูสิเดิน19ก็ถึงแล้วค่ะถอยมาทุกคนนี่ถึงห้องครัวแล้วค่ะ
เนี่ยค่ะเวลาปิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะชอบต่อไปเป็นครัวอาจจะลกนิดนึงนะทุกคนเพราะว่านี่คือแบบหยิบกล้องมาถ่ายเลยนะกระทะนะคะที่โคตังทำกับข้าวกินเมื่อเช้านะคะแล้วก็จานดูดิแล้วก็ตู้ค่ะตู้ลกๆนิดนึงนะขออภัยอายจังเลยนี่นะคะนี่คือแก้วน่ารักเป็นแก้วแมวก็เป็นของจาของโคจังนะคะนี่เราขอเปิดไฟนี่นะคะนี่ก็เป็นแบบแก้วอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นจานนะคะแล้วก็ข้างบนนี้เป็นกะทินะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่แรมค่ะแล้วก็กล่องข้าวกล่องโอเปนโตอยู่ตรงนั้นนะคะปิดก่อนปิดเนี่ยก็เล็กๆก็แค่นี้เลยจริงๆนะคะแล้วก็เตาอยู่ตรงนี้ถ้าใครที่ดูคลิปวิดีโออันเก่าๆก็คือจะเห็นจานทำกับข้าวก็คืออันนี้เลยนะคะอันนี้คือเป็นเตาแก๊สนะคะทุกคนไม่ใช่เตาไฟฟ้านะมันก็จะมีท่อแก๊สนะคะเชื่อมมานะมาจากข้างนอกแล้วก็เชื่อมเข้ามามันจะเป็นท่อแก๊สนี่ตัวนี้ก็ชอบดูดิเขาออกแบบเอามาให้กันน้ำมันไม่ให้มันเลอะผนังตรงเนี้ยนะคะเข้ามาดูตรงข้างใต้ชั้นตรงนี้นะคะนี่ข้างในตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือกลุ่มอาหารไทยที่จะมีอยู่นะคะก็จะมีแบบพวกข่าอบแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะพวกน้ำปลาซีอิ๊วอะไรก็คือสุ่มกันอยู่ตรงนี้นะทุกคนจะเอากล่องแบบมาทำเป็นแบบเป็นช่องเป็นเอาไว้ใส่มันจะหยิบพวกนี้ค่ะออกมาได้ง่ายนะคะก็แนะนำอ่ะน้องๆนักศึกษาถ้าแบบมีพื้นที่จำกัดอ่ะเอากล่องมาทำแบบเนี้ยเราว่าแบบดีเลยไม่ต้องคิดมากด้วยนะคะคือที่ญี่ปุ่นอ่ะฝุ่นมันไม่ได้เยอะเหมือนที่ไทยพอเวลาที่จะเอากล่องเอาอะไรมาใช้อ่ะคือแทบจะไม่มีฝุ่นเลยนะทุกคนเหมือนจะใช้ชั้นธรรมดาจะก็เลยแฮปปี้มากๆนะกับการที่เราเอากล่องอ่ะมาแบบมาปรับโฉมทำเป็นแบบนู่นนี่นั่นแบบเอามาใช้ในห้องอ่ะแล้วพอมันเก่าจะก็ทิ้งเลยนะคะไม่ต้องแบบคิดมากอะไรเงี้ยอ่ะเรามาดูนะคะตู้เย็นส่วนในนี้นะคะตู้เย็นของตาค่ะตู้เย็นตรงเนี้ยนะคะก็คือจอมอนิเตอร์นะคะเดี๋ยวถ้าหากว่ามีใครมาหรือว่าถ้ามีแบบไปรษณีย์มาเขาก็จะกดมาจากข้างล่างมันก็จะขึ้นจอตรงนี้ขึ้นมานะว่าเขาแบบมาแล้วอะไรเงี้ยค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะคือคนที่จะมาหาเราไม่สามารถมาถึงประตูหน้าห้องเราได้โดยตรงจะต้องผ่านแบบจุดสแกนกล้องข้างล่างก่อนให้รู้ว่าเป็นใครก่อนนะคะถึงจะเข้ามาได้ตรงนี้ก็เป็นแบบหม้อข้าวนะคะตรงนี้ก็เป็นโปรตีนของโคจังนะคะโคจังลดน้ำหนักอยู่ส่วนตรงนี้นะทุกคนไม่ต้องแบบแปลกใจทำไมมันแบบดูลกๆคืออันนี้เดี๋ยวผ้าที่จะเตรียมซักนะอันนี้ก็คือในถังนี้ก็มีผ้าอยู่แล้ว1เซตนะคะก็เดี๋ยวซักอันนี้เสร็จก็จะเอานี้นะคะมาซักต่อแค่นั้นเองนะคะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องนอนกันนะคะเรามาดูนะคะเปิดเข้าไปเลยไม่ได้เก็บเลยอายขอโทษด้วยนะทุกคนถ้ามันจะลกๆชอบนี่ตรงนี้ก็คือต้นไม้นะคะลิ้นมังกรนะคะคุณแม่บอกว่าให้ไปหาซื้อมาปลูกแต่ก็หาซื้อมาปลูกนี่ดูท่าจะใกล้ตายแล้วมันแตกหน่อยเลยทำให้อากาศในห้องสดชื่นแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นโต๊ะข้างๆเนี่ยทุกคนสังเกตข้างๆคือจะเอาโต๊ะมาใส่ตรงนี้อันนี้คือมันเป็นโต๊ะที่แบบนั่งขึ้นมาแล้วก็มีเก้าอี้มันเป็นเซตการคือนานทีปีหนน่ะจะนั่งแบบปวดเข่าเจ็บขาอะไรเงี้ยถึงจะเอาออกมานะคะส่วนนี้ก็เป็นเกมนะคะเตะฟุตบอลกันกับโคจังนะคะนี่เบื่อๆแล้วก็หยิบออกมาเล่นกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชั้นตรงนี้คือจะมีสเปซแบบเล็กๆนะคะในการที่เราจะเอาพวกคอมพิวเตอร์เอาอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ไว้แล้วมันจะได้แบบหยิบใช้ได้ง่ายๆนะคะนี่อันนี้ก็คือเครื่องสำอางของจานะคะนี่อาจจะดูแบบลกๆนิดนึงนะก็ต้องขออภัยตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบโบติดผมอะไรเงี้ยคือจาชอบแบบใช้โบติดผมเนี้ยจะมีโบติดผมอะไรอยู่ตรงนี้นะคะมันเยอะมากเลยอ่ะแต่เอาเป็นว่าจาก็จะแบบจัดประมาณนี้นะคะคือจาจะเอากล่องอะไรอย่างเงี้ยมาวางนะให้มันเห็นเพราะว่าสเปซเรามันน้อยใช่ปะก็เลยต้องแบบวางอะไรอย่างเงี้ยน้ำปั๊มอาจจะดูรกแต่ว่าเราเห็นทุกชิ้นแล้วมันทำให้เราอะค่ะหยิบใช้ได้ง่ายเนี่ยค่ะเนี่ยหยิบใช้ได้ง่ายนะคะเนี่ยจะหยิบอะไรก็หยิบได้เลยคือแบบเราเห็นทุกชิ้นอะมันจะไม่มีชิ้นที่แบบแอบคือจากเครื่องสำอางจะมีไม่เยอะทุกคนนะคะคือเมื่อก่อนอะจากเครื่องสำอางเยอะมากต้องบอกเลยคนที่บ้าเครื่องสำอางบ้าสกินแคร์บ้ามากตอนที่อยู่ญี่ปุ่นแรกๆอะคือบ้าแล้วยิ่งช่วงที่จ่าแบบทำงานประจำอะทุกคนมันทำให้เราเครียดช่วงนั้นคือจริงๆนะคือเราช็อปกระจุยช็อปกันนำเครื่องสำอางแบรนด์อะไรเนี่ยเรามีครบเยอะมากๆนะคะแล้วจ่าก็เคลียร์ออกหมดเลยตอนนั้นนะความรู้สึกของเราคือเฮ้ยของมันต้องมีถ้าพอถึงเวลาจริงๆแล้วอะเราใช้อยู่ไม่กี่อย่างนะคะจ่าก็เลยแบบเคลียร์ออกหมดเลยอันไหนที่จ่าไม่ใช้จ่าเอากลับไปที่ไทยเอาบริจาคเอาให้คุณแม่เอาให้แบบเอาให้ทุกคนนะที่อยากได้ก็คือเอาไปเลยทุกคนก็ได้ไปหมดเลยจาก็จะเหลืออยู่แค่นี้เนี่ยลิปสติกจะมีอยู่แค่กี่แท่งเอง2แท่งตอนนี้ค่ะลิปสติกจะมีอยู่2แท่ง
รองพื้นจะก็มีอยู่ยี่ห้อเดียวที่ใช้แล้วเราแบบถูกใจอย่างเงี้ยค่ะคือชีวิตไม่ต้องแบบวุ่นวายมากมายนะคะโอเคมาต่อไปนะคะตรงนี้ก็คือชั้นที่เอาวางไว้เฉยๆเป็นชั้นเฉยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบอุปกรณ์กล้องนะคะโน้ตบุ๊กของจานะคะที่เอาไว้จดไอเดียต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็มีไบเบิลด้วยนะคะเป็นคัมภีร์ไบเบิลแบบฉบับภาษาญี่ปุ่นนะคะของโคจังนะโคจังไว้อ่านของจะอ่านเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็นี่จะเป็นแบบหนังสือนะคะหนังสือเรื่องพรหมลิขิตเห็นไหมเรามาแพงนะคะทุกคนพรหมลิขิตอันนี้ก็คือเอาไว้อ่านยังอ่านไม่จบเลยคืออ่านได้ประมาณแบบครึ่งเล่มนะคะเดี๋ยวไว้ว่าจะอ่านต่อแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นมุมทีวีนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนั้นจะเป็นอุปกรณ์ศิลปะของจะเวลาจะวาดรูปอะไรเงี้ยนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะก็แบบเก็บอะไรเล็กน้อยเป็นถุงนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นผ้าอะไรเงี้ยจะเอาไว้แบบบางทีเราแบบเกิดแบบอารมณ์อยากได้โต๊ะสีแดงแต่ก็จะเอาผ้ามาปูโต๊ะให้เป็นสีแดงนี่ก็ออกมาคือจะเป็นคนแบบนี้ก็เลยจะแบบมีผ้าที่เป็นผืนๆอย่างเงี้ยค่ะเยอะเอาผ้าสีที่เราแบบชอบในตอนนั้นมาปูเพื่อที่จะให้แบบสมองมันแล่นเฮ้ยแล้วมันได้ผลจริงๆนะจริงๆเราแนะนำเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นมุมวางกีตาร์นะคะให้เราว่ากีตาร์นี้ของใครกีตาร์นี้ของใครให้เรานะคะอันนี้กีตาร์ของจานะคะเพราะว่าโค้ชจางเป็นคนซื้อให้นะคะมันมีช่วงหนึ่งที่จาแบบเครียดมากนะทุกคนแล้วแบบไม่รู้จะหาทางออกยังไงก็โค้ชจางก็พาจะไปซื้อกีตาร์นะคะโค้ชจางบอกว่าดนตรีจะช่วยเราบำบัดพอมีมันก็ทำให้เราแบบจับแล้วก็เล่นดนตรีมากขึ้นมันก็ช่วยได้จริงๆนะคือมันช่วยให้เราแบบหายเครียดได้มากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกโปสการ์ดที่เวลาจาไปเที่ยวแล้วก็เจอแล้วจาก็ซื้อกลับมานะคะต้นฉบับของภาพเนี้ย100ปีนะคะคือมันสวยมากต่อไปค่ะที่นอนสุดไฮโซของเราในนี้ถ้าทุกคนสังเกตนะคะว่าจะไม่มีฟูกนะคะอันนี้ก็ผ้าห่มอันนี้ก็เป็นผ้าห่มที่จะเอามาทำปูนอนอู้หูดูชีวิตลำเค็นแสนเข็นใช่ไหมทุกคน มันไม่ได้ขนาดนั้นนะจริงๆคือก่อนหน้านี้จาโคจังนะคะก็นอนฟูกแล้วก็จะมีฟูกนอนแต่ว่าคราวนี้ค่ะมันเป็นครั้งแรกที่เราเพิ่งย้ายมาอยู่ห้องนี้กันนะคะ2คนแล้วเพิ่งย้ายมาอยู่กันแบบวันแรก2วันแรกอ่ะแล้วเรายังไม่เคยใช้แบบเครื่องซักผ้าตรงนั้นเลยแล้วท่อมันตันคราวนี้พอท่อมันตันแล้วน้ำอ่ะมันทะลักเข้ามาในห้องนี้ค่ะหมดเลยทำให้ฟูกที่ตอนนั้นซื้อมามันเปียกน้ำแล้วเราก็เอาไปตากแล้วมันหน้าหนาวตอนนะคะมันหน้าหนาวเราก็เอาไปตากไปผึ่งข้างนอกก็แล้วเอาไดร์เป่าผมเป่าก็แล้วแล้วมันเริ่มขึ้นราคราวนี้พอมันเริ่มขึ้นราจาก็เริ่มแบบใจไม่ดีเราก็เลยทิ้งฟูกอันนั้นไปจาก็เลยแบบงั้นเรามานอนพื้นธรรมดากันดีกว่าค่ะจาก็เลยชวนกับโคจังว่าเรามาหัดนอนพื้นธรรมดากันดีกว่านะหลังจากนั้นมาเราก็เลยนอนพื้นธรรมดากันมาตลอดเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมีฟูกแล้วอยากจะบอกว่าก็หายปวดหลังเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือตู้เสื้อผ้าเฮ้ยพอหรอพอค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแค่คร่าวๆนะนี่คือตู้เสื้อผ้าของจาและโคจังนะคะสองคนแล้วลิ้นชักนี้คือของโคจังลิ้นชักนี้คือของจานะคะส่วนตรงนี้ก็คือที่แขวนเสื้อโค้ทหรือเสื้อทำงานหรืออะไรที่แบบต้องใช้นะคะดูสิแล้วก็ตรงนี้ก็คือผ้าเช็ดตัวนะคะนี่ก็เป็นกล่องอีกแล้วจะเอากล่องมาใส่ของต่างๆมากมายนะคะนั่นกระเป๋าเดินทางตรงนี้นะคะข้างบนตรงนี้คือใส่ของที่แบบไม่ใช้ตรงนี้คือของที่ไม่ใช้เปิดให้ดูอันนี้เป็นจากเย็บผ้าทุกคนจะซื้อมางานอดิเรกจะเมื่อก่อนก็คือจะตัดเสื้อผ้าใส่เองตลกไหมจะเป็นคนตลกเนาะซื้อเองอ่ะมันถูกกว่าตัดเองนะแต่ตอนนั้นคือเราอ่ะอยากตัดเองทุกคนเพราะว่าเราคิดว่ามันประหยัดไงเราจะเอาแบบเสื้อผ้าเก่าๆมาตัดเป็นชุดใหม่อะไรเงี้ยจ้าก็เลยซื้อจากเย็บผ้ามาแล้วก็คราวนี้ใช้ไปใช้มาแล้วมันพังจ้าก็เลยเก็บไว้แบบนี้เดี๋ยวรอทิ้งนะคะก็ครั้งหน้าก็จะไม่ซื้อแล้วแหละเดี๋ยวขอนั่งคุยนะรู้สึกว่าเมื่อยนะคะก่อนที่เราจะเจอห้องเนี้ยบริษัทบ้านนะคะเขาก็พาเราไปดูแบบห้องแบบหลายห้องมากๆนะคะจ๋าก็ไม่มีห้องไหนที่ชอบเลยมีที่แบบเป็นห้องแบบขนาดใหญ่เหมือนกันที่แยกหรือว่ามีห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นแล้วห้องน้ำอะไรเงี้ยจ๋ารู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่ได้มันใหญ่เกินไปแล้วของเรามีแค่นี้พอเราไปอยู่จริงๆอ่ะของมันกระจุบนิดเดียวนะทุกคนแล้วถ้าเรายิ่งเราอยู่บ้านใหญ่เราจะยิ่งซื้อของเข้าเยอะคราวนี้พอย้ายครั้งหน้ามันจะแบบจ่ายเยอะคือจ๋าแบบคิด
ไปถึงแบบอนาคตอันไกลคือเราอยู่กันแค่2คนแล้วยังไม่มีลูกนะคะถ้าเรามีลูกเราค่อยแบบตัดสินใจย้ายบ้านอะไรมันก็เป็นแบบเรื่องแบบอนาคตนะแต่ว่าตอนนี้คือเราอยู่กัน2คนเพราะว่าเราถนัดแบบอยู่ในห้องเล็กๆแคบๆคือเราชอบกันแบบนี้นะมันเป็นรสนิยมด้วยนะทุกคนแล้วก็ที่นี่นะคะโลเคชั่นอ่ะมันอยู่ใกล้กับตัวสถานีเลยตอนที่จะเข้ามาในห้องเนี้ยมันเป็นห้องที่แบบเข้ามาปั๊บ5นาทีแรกจะบอกเลยว่าเราจะเอาห้องนี้โคจังก็เลยตามใจจังนะคะแล้วก็เอาห้องนี้เลยมาถึงตอนนี้นะคะเราจะมาบอกค่าเช่ากันแล้วนะคะอยู่ที่เดือนละ 58,000 เยนนะคะคุณว่าถูกไหมสำหรับเกียวโตแล้วว่าแพงนะคะเพราะว่าห้องเนี้ยเป็นห้องสำหรับ1คนเท่านั้นนะคะถึงอยู่1คนก็ราคา 58,000 เยนนะคะทุกคนถือว่าเป็นราคาที่สูงมากๆนะคะจริงๆแล้วอพาร์ตเมนต์ที่จะอยู่ห้องเนี้ยมันเป็นอพาร์ตเมนต์สำหรับคนเดียวนะคะแต่ตอนที่จะไปที่เอเจนซี่บ้านอ่ะคือจะโชคดีมากคือเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยค่ะเขาไปเซ็นเอกสารที่สำนักงานเอเจนซี่พอดีแล้วเขาก็แบบเห็นจากับโคจังอะค่ะนั่งอยู่แล้วเขาก็แบบเห็นเราเป็นต่างชาติแล้วเจ้าของอพาร์ตเมนต์อ่ะเขาเป็นคนที่ชอบต่างชาติมากเขาก็เลยเดินเข้ามาคุยไหนมาดูห้องเขาเลยก็แล้วกันแล้วพอมาดูแบบชอบมากไงทุกคนแต่ว่าจะติดอยู่อย่างเดียวที่เนี่ยจะติดอยู่อย่างเดียวคือห้องน้ำอุ้ยห้องน้ำแบบไม่โอเคกับเราอะนะคะจาอยากได้ห้องน้ำที่มันเป็นแยกมันจะได้แบบง่ายต่อการทำความสะอาดหรือเวลาที่เราใช้งานแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะแล้วก็อยู่ไปเพราะว่าอยู่ที่นี่เราจามีความสุขนะคะจะชอบมากก็หวังว่าหลายๆคนจะชอบนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆนะคะยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอีกมือนึงหยิบมาไม่ได้นะคะจับกล้องอยู่สวัสดีค่ะ